สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนฮะมาเจอกันใหม่นะครับกับที่นี่สวนผู้พันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโอ้ตอนนี้เย็นแล้วนะครับผมพอดีเพิ่งตอนกิ่งไผ่สร้างมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้เตรียมมาตอนแค่ประมาณเกือบ40ตุ้มนะครับตอนประมาณ2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงเสร็จนะครับผมเนี่ยตอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนชุดนี้เดี๋ยวพอลากออกนะครับเดี๋ยวจะลงถุงดำนะครับแล้วก็จะกระจายรอบสวนนะครับผมถ้าเหลืออย่างไรนะครับก็เดี๋ยวจะแจกจ่ายเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับผมไผ่สร้างมนแท้นะครับที่นี่ครับสวนผู้พันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอายุไผ่3ปีนะครับไผ่3ปีนะฮะอายุไผ่3ปีนะครับก็กลางๆนั่นประมาณ4นิ้วกว่าหมดแล้วนะครับตอนง่ายๆฮะรัดพอแน่นพอนะครับรัดพอแน่นนะครับแล้วก็เลือกกิ่งที่มันไม่อ่อนไม่แก่จนเกินไปนะครับผมตัดแขนงออกให้เรียบร้อยแล้วก็ลูดกาบนะครับก็ตอนเดี๋ยวอีก14วัน2สัปดาห์นะครับเรามาดูอีกทีหนึ่งว่ารากเขาจะออกหรือยังนะครับอันนี้ตอนเป็นรุ่นที่2นะครับปีที่แล้วผมตอนไปแล้วนะครับปีที่แล้วผมตอนไปแล้วแล้วก็ขยายไปแล้วตอนไม่เยอะครับปีที่แล้วนะครับทดสอบฝีมือนะครับผมมือสมัครเล่นนะครับไปสร้างบนแท้ที่นี่ครับสวนผู้พันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมช่วงนี้ก็กำลังให้นอเลยนะครับกำลังให้นอเลยหนุนยาวไปนู่นเลยนะครับเป็นอุโมงค์ไผ่นะครับที่นี่นี้ต้นตอนแค่2กอนะฮะ2กอต้นเลือกกอที่มันยอดมันหักนะครับแล้วเขาก็แตกแขนงออกข้างๆเป็นต้นกระตอนเลยนะฮะ2กอกอนี้กับกอนี้ได้ประมาณเกือบ40ตุ้มนะครับยังเหลือเยอะนะฮะยังเหลืออีกแขนงเยอะเลยแต่วันนี้เตรียมตุ้มมาเท่านี้นะครับเดี๋ยวว่างๆต้นจะตอนเพิ่มนะครับโอเคงั้นคลิปนี้ต้นขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับก่อนจบคลิปนะครับให้เพื่อนๆดูอ๋อไอ้ฮะลำเขาตรงดิ่งขึ้นมานู่นเลยนะครับสวยงามนะครับไผ่สร้างมนนะครับโอเคบ๊ายบายนะครับเพื่อนๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ